สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนไลออนร็อกทวีกำลังแรงขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโซนร้อนไลออนร็อกฉบับที่11ลงวันที่9ตุลาคม2564โดยระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาพายุโซนร้อนไลออนร็อกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ลาติจูด 19.5 องศาเหนือลองติจูด 110.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่9ตุลาคมเวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ